เดี๋ยวนี้มีสถาบันกับห้องเรียนขงจื๋อในต่างประเทศด้วยคืออะไรคะสถาบันขงจื๋อเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เรียกย่อๆคือจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นสถาบันการศึกษาภาษาจีนที่สำคัญประเทศจีนเนี่ยได้ตั้งสำนักงานส่งเสริมการสอนการเรียนการสอนภาษาจีนในต่างประเทศเพราะว่าปีหลังๆเนี่ยก็หลายประเทศนะมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนภาษาจีนเพื่อที่จะ เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศจีนเพราะฉะนั้นทางสำนักงานเนี่ยก็ไปร่วมมือกับทางสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ไปตั้งสถาบันขงจื๋อขึ้นมาหน้าที่สำคัญก็คือสอนภาษาจีนเผยแพร่วัฒนธรรมจีนตั้งชื่อนี้เป็นขงจื๋อก็เพราะว่าขงจื๋อเป็นตัวแทนวัฒนธรรมจีนคือตามถ้าหากว่าตามระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะชื่อสถาบันขงจื๋อถ้าหากว่าระดับโรงเรียนมัธยมลงไปนะก็เรียกห้องเรียนสถาบันขงจื๋อกับห้องเรียนขงจื๋อเนี่ยก็มีการเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อ2008ปีที่ผ่านมายังเป็นสิ่งใหม่อยู่สถาบันอันแรกไปตั้งที่ประเทศเกาหลีใต้เกาหลีใต้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็มีการขยายเวลานี้มีการตั้งใน104ประเทศแล้ว104ประเทศแล้วระดับเป็นสถาบันขงจื๋อเนี่ย353แห่งห้องเรียนขงจื๋อเนี่ย473แห่งสำหรับประเทศไทยเนี่ยสถาบันขงจื๋อตั้งขึ้นมา12แห่งอยู่ในตามอยู่ในมหาวิทยาลัยและห้องเรียนเนี่ยก็ตั้งขึ้นมา11แห่งอันแรกในประเทศไทยคือโรงเรียนตรายมิตรซึ่งอยู่ติดแถวเยาวราชอันนั้นเป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นมาเป็นแห่งแรกเขาก็ดำเนินการได้ดีมิตรมีห้องเรียนขงจื๋อได้ยังไงคะก็ก่อนอื่นนะคะขอบอกว่าในเรื่องของบริบทก่อนค่ะเราอยู่ในชุมชนเยาวราชนะคะโรงเรียนเราตั้งอยู่ในชุมชนเยาวราชแล้วก็ในปีนี้ไตรมิตรวิทยาลัยครบ116ปีก็มีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543ก็สอนมาแล้ว10กว่าปีแต่การตั้งห้องเรียนขงจื๋อค่ะนะคะโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยเนี่ยประเทศจีนที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาตินะคะก็ตั้งโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยให้เป็นห้องเรียนขงจื๋อแห่งแรกของโลกแห่งแรกของโลกค่ะค่ะถามว่าแห่งแรกของโลกนี้ประเทศทำไมตั้งประเทศไทยตอนแรกเขาก็มองระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะนะคะก็ตกลงว่าจีนเลือกไทยก่อนอื่นต้องให้ความเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าก็เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศจีนนะคะที่จะเผยแพร่ภาษาจีนศิลปะวัฒนธรรมจีนเข้ามาในประเทศต่างๆทั่วโลกค่ะทำไมจีนเขาถึงใช้ชื่อขงจื๋อมาเป็นชื่อของห้องเรียนกับสถาบันค่ะอ๋อขงจื๋อถ้าถามจริงๆก็คือนักปราชญ์ของเขาค่ะถ้าเราเคยอ่านนักปราชญ์นะคะท่านมีลูกศิษย์เยอะแยะนะคะภาษาไทยเดี๋ยวนี้เรามาเรียกขงจื้อขงจื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ที่เราเปิดเรียนนี่เราไม่ได้เรียนลัทธิขงจื้อหรือไม่ได้เรียนอะไรอย่างนั้นนะคะเราเรียนภาษาเราเรียนภาษาแต่เขาตั้งขึ้นคงจะแบบว่าเป็นปราชญ์หรือเป็นนักปราชญ์ทางด้านการศึกษาของเขาThank you.
เดินเข้ามาในห้องเรียนขงจื่อนะคะจะสัมผัสได้เลยถึงความเป็นจีนจีนมากๆเลยจีนเป็นคนออกแบบให้เลยหรือเปล่าก็อันนี้ก็การออกแบบนะคะแล้วก็การก่อสร้างค่ะแล้วก็วัตถุหรือว่าวัสดุทุกชิ้นหนังสือทุกเล่มในนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากประเทศจีนทั้งหมดนะคะก็ในห้องเรียนของจื่อนี้ก็จะมีตู้นิทรรศการนะคะทุกจุดเลยนะคะทุกสิ่งทุกชิ้นในที่ท่านผู้ชมได้เห็นเนี่ยก็จะมาจากประเทศทั้งหมดเลยจอตรงนี้คืออะไรคะตรงนี้ก็เป็นจอที่เป็นสื่อทางด้านคอมพิวเตอร์ค่ะนะคะเป็นทัชสกรีนทั้งหมดเรามีอยู่10ตัวนะคะคือเด็กๆมาที่หน้าจอแล้วก็มากดๆจิ้มๆแล้วก็มาเรียนรู้คุณลองดีดเองเลยอ๋อดีดได้เลยโอ้เสียงออกด้วยห้องเรียนของจื่อแห่งนี้จะมีทั้งนักเรียนและบุคคลทั่วไปที่สนใจภาษาจีนเข้ามาศึกษาหาความรู้รวมถึงเรียนภาษาจีนจากเหล่าสื่อหรืออาจารย์สอนภาษาจีนที่ส่งตรงจากรัฐบาลจีนเลยค่ะหลักๆเลยมาทำอะไรที่ห้องเรียนของจื่อคะก็มาถามเหล่าสื่อแล้วก็มาอ่านหนังสือในห้องสมุดนะน้องล่ะคะก็มาฝึกฝนนะครับภาษาจีนให้อันนี้ขึ้นไปก็ชอบภาษาจีนโดยส่วนตัวของเราด้วยครับก็เลยมานั่งห้องของจื่อเพื่อจะมาคุยกับเหล่าซื้อที่มาจากเจ้าของภาษาเลยโดยตรงครับแล้วของจื่อเป็นใครอะคะของจื่อเป็นวีรบุรุษของจีนนะครับแปลงซึ่งในสมัยก่อนจีนเขาไม่มีอาจารย์คือคนที่แปลงเรียนหนังสือได้ต้องเป็นคนที่มีฐานะอย่างเดียวแต่ว่าคือท่านได้สอนคนโดยที่ไม่ยึดถือว่าคนนี้รวยถึงจะสอนได้คือทั้งสองหมดเลยทุกคนนั้นถือว่าเป็นตัวอย่างอาจารย์คนแรกของจีนเลยเมื่อกี้พวกเจ้าถามข้าความหมายของคำว่าการเล่าเรียนศึกษาไม่มีข้อแม้ทุกคนคิดดูความจริงเราไม่รู้จักกันเลยฐานะก็แตกต่างกันแต่เพื่อการเรียนเราจึงมาที่นี่นำคำสอนของผู้รู้ทั้งหลายมาศึกษามาวิเคราะห์นี่เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งไม่น่าแปลกใจเลยนะคะที่สหประชาชาติยกย่องให้ขงจื่อเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของโลกค่ะเพราะว่าคำสอนของขงจื่อเป็นสากลทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ปรับใช้ได้นะคะสังคมเราทุกวันนี้ซึ่งดูเหมือนกับว่าจะให้ความสำคัญกับคุณธรรมน้อยลงถ้าเกิดว่ามีการนำหลักธรรมหลักปฏิบัติของขงจื่อมาใช้เพิ่มมากยิ่งขึ้นสังคมเรานั้นก็น่าจะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ